บประมาณประจำปีค่ะซึ่งทางโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้พรรคเตรียมข้อมูลแล้วนะคะสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ในวาระที่2แล้วก็3แล้วค่ะนายราเมศรัตนเฉวงนะคะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเผยถึงกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะในวันที่8แล้วก็9มกราคมนี้เพื่อจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563โดยบอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ก็มีกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณที่ไปทำหน้าที่มีการเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ให้กับส.ส.ของพรรคส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางพรรคก็จะเป็นผู้เตรียมข้อมูลให้กับส.ส.และนายองอาจคล้ามไพบูลย์ประธานส.ส.จะมีการเรียกประชุมค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอภิปรายเพื่อเตรียมการอภิปรายที่จะมุ่งนะคะดูลึกถึงรายละเอียดของงบประมาณที่จะลงไปในพื้นที่ต่างๆด้วยว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่นะคะซึ่งก็บอกว่ามีหลายส่วนนะคะที่ส.ส.ในพื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดกับกมธ.หากไม่มีการจัดงบประมาณเพื่อไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดแล้วก็บอกว่าการอภิปรายในวาระนี้เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะคุณราเมศว่าอย่างนั้นส่วนที่มีกระแสระบุบอกว่าฝ่ายค้านนั้นจะถล่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพื่อลดความน่าเชื่อถือของกองทัพแล้วก็รัฐบาลนั้นคุณราเมศบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าเรื่องงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้นก็ยังมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเรื่องของความมั่นคงของประเทศนั้นไม่มีใครที่จะรู้ดีเท่ากับบุคลากรในกระทรวงกลาโหมเองถ้าฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อมีจุดประสงค์ในการโจมตีกองทัพก็ถือว่าฝ่ายค้านนั้นก็คิดผิดนะคะเพราะว่าประชาชนนั้นมองออกว่าการอภิปรายนั้นทำเพื่อประเทศประชาชนหรือว่าทำไปเพื่อความสะใจนะคะก็มีสื่อต่างชาติก็มองเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเลยนะคะที่เรียกได้ว่ามีบรรดานายพลเนี่ยโอ้โหเยอะที่สุดในโลกเลยใช่ใช่ถึงแม้ว่าเงินเดือนจะไม่ได้เยอะอะไรก็อาจจะมองว่ามันอาจจะดูเยอะเกินความจำเป็นจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าจำเป็นต้องหาหน่วยงานกลมกองให้ลงเลยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดส่วนใหญ่ก็จะไปลงไปกองกันไว้ที่กอรมน.นั่นแหละส่วนใหญ่ก็คือเป็นการจัดตั้งหาเก้าอี้ให้เป็นอัตรากำลังคนตรงจุดนั้นตรงจุดนี้ก็อย่างที่ว่าจริงๆจะพูดไปก็ตั้งนานแล้วนะคะผ่านมาหลายต่อหลายปีแล้วที่เราพูดกันว่าอัตราในพลนะคะของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเยอะมากที่สุดในโลกก็เยอะจริงๆนะคะ